สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้จะมาดูวิธีการทำแอนิเมชันใน Photoshop นะฮะเราสามารถเอาออกมาเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้นะหรือเป็นไฟล์ GIF Animation ก็ได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับคราวนี้เป็นเอกสารที่ผมได้ออกแบบไว้นะก็จะเป็นเลย์เอาท์ประมาณนี้ง่ายๆ3วัตถุนะตั้งชื่อเรียบร้อยนะมีรองเท้าชูสโลโก้นะครับแล้วก็ป้ายนะแบดจ์โอเคป้ายลดราคาอะไรแบบนี้นะคือสิ่งที่ผมจะทำก็คือจะทำให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาส่วนตัวนี้ก็เฟดไปเฟดมาอะไรเงี้ยนะฮะเฟดเดี๋ยวเราจะลองดูวิธีทำนะฮะใน Photoshop นะสามารถทำแอนิเมชันได้เหมือนกันก็ไปที่ Windows Timeline นะครับซึ่งตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมได้ใช้เป็นแบบ Frame Base นะใช้ไปเป็นเหมือน Stop Motion เป็นแบบเฟรมๆอยู่จริงๆมันสามารถจริงๆถ้าเราไม่เคยใช้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเหมือนดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะจะเลือกเป็นวิดีโอไทม์ไลน์หรือเป็นแบบเฟรมก็ได้นะครับผมซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้มันเราอยู่ในเฟรมใช่ไหมครับเราสามารถสลับไปสลับมาก็ได้ตรงนี้นะฮะเป็น convert to video timeline หรือจะใช้เป็นวิดีโอไทม์ไลน์แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นแบบเฟรมก็ได้นะฮะผมสมมุติเรากดปุ่มตอนแรกเข้ามาเนี่ยเราว่าเหมือนกดผิดนะฮะเราสามารถสลับไปสลับมาแบบนี้ก็ได้นะซึ่งเป็นแบบวิดีโอไทม์ไลน์เป็นแบบนี้จะคล้ายๆกับโปรแกรมตัดต่อทั่วไปซึ่งจะมีคีย์เฟรมต่างๆนะให้เราสร้างเป็นช่วงๆนะฮะแล้วก็จะมีคุณลักษณะแบบนี้นะฮะการย่อขยายนะความใสแล้วก็รูปแบบนะคล้ายๆแบบนี้ส่วนปุ่มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สร้างคีย์เฟรมนะเอาไว้จับอัดบันทึกนะเขาเรียกว่าอัดบันทึกดีกว่าหรือว่าสร้างคีย์เฟรมนะเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายตรงนี้ต่อนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกลับไปนะให้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบเฟรมแอนิเมชันเป็นเหมือนสต็อปโมชันนะที่เราต้องขยับรูปทีละเฟรมนะขออธิบายหลักการก่อนนะซึ่งเป็นการทำแอนิเมชันแบบง่ายๆและเรียบง่ายนะแต่จะมีขีดจำกัดเยอะมากนะครับผมซึ่งตัววิดีโอไทม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับจะเหมือนพูดง่ายๆโปรเฟชชั่นอลกว่าว่างั้นแต่จะอาจจะยากสำหรับมือใหม่นิดนึงนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงแค่เป็นวิดีโอไทม์ไลน์นะครับซึ่งในตัวเฟรมเบสผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับผมคราวนี้เราจะมาเริ่มนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือพูดถึงรองเท้าก่อนนะจะทำรองเท้าก่อนรองเท้าก็จะวิ่งจากซ้ายนะฝั่งนอกจอตรงนี้นะฮะมาที่ขวานะคือการทำแอนิเมชันเราต้องบอกจุดเริ่มต้นนะแล้วก็จุดจบแค่2จุดเท่านั้นนะฮะตรงระหว่างกลางเนี่ยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันทำให้นะเราแค่บอกว่าต้นทางกับปลายทางเท่านั้นก่อนนะครับผมเราไปที่ choose นะเลเยอร์ของ choose ใช่ไหมเราต้องทำงานกับเลเยอร์นะฮะเราจะใช้ตัว transform ก่อนนะครับ transform ตัวแรกนะฮะให้กดเครื่องหมายนี่เลยฮะอัดนาฬิกาไว้มันจะสร้าง keyframe automatic แล้วนะฮะสร้าง keyframe คืออันนี้คือ position นะฮะคือตำแหน่งของมันนะเราก็ใช้ move tool เลื่อนไปก่อนอ่ะจะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมนอกจอตรงนี้คราวนี้มาที่สักครึ่งหนึ่งครึ่งวินะหรือครึ่งเฟรมนะฮะปุ๊บผมก็มาที่เฟรมหนึ่งก็ได้ครับ1วินาทีหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ผมก็จะเลื่อนมาโอเคให้มันอยู่ตรงกลางที่เดิมนะสังเกตว่ามันก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมเลื่อนไอ้ตัวแดงๆนะไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวเขาเรียกว่า time slider นะตัวนี้ก็ time slider ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นอยู่ฝั่งซ้ายนะพอเลื่อนไอ้นี่มานะฮะเราก็เลื่อนวัตถุมาทางขวานะครับผมจุดที่2เนี่ยฮะวัตถุเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะจะอยู่คนละที่กันเห็นไหมอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับส่วนจุดนี้ก็อยู่ข้างในนะอยู่ตรงกลางนะเวลาเราเลื่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเลื่อนขยับได้คราวนี้เรามาทำจะมาทำอีกแบบหนึ่งก็คือจุดแรกนะครับจุดแรกที่จุดแรกเนี่ยนะฮะเราจะทำการขยายมันด้วยนะกด Ctrl T นะย่อมาจากฐานฟอร์มใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นวัตถุอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะขยายใหญ่ด้วยแล้วก็หมุนด้วยนะอย่างนี้แล้วกด enter นะฮะให้มันอยู่ข้างนอกนะตอนนี้รองเท้ามันเอียงอยู่อย่างนี้นะเอียงอยู่ข้างนอกอย่างนี้
ใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวจะกดให้ดูใหม่ยังอยู่อย่างนี้นะคราวนี้จุดนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวรองเท้ามันจะเอ็นลงมาอย่างนี้เลยแล้วอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะถูกอัตโนมัติถูกแอนิเมตโดยอัตโนมัตินะฮะทำให้มันเคลื่อนไหวอัตโนมัติแค่เราบอกต้นทางเป็นแบบไหนปลายทางเป็นแบบไหนโอเคอันนี้เราได้อันแรกนะรองเท้าเดี๋ยวคราวนี้เราทำความใสด้วยแอนิเมตความใสหรือโอปาซิตี้ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มแอนิเมตใช่ไหมความใสแล้วก็กดตรงนาฬิกานี้หนึ่งทีป้าบนะฮะตรงนี้คือ0นะฮะเดี๋ยวจะทำให้มัน0นะให้มันหายไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเฟดขึ้นมานะครับ0นะครับเราก็ไปปรับโอปาซิตี้ให้เป็น0นะครับส่วน เวลาเราเลื่อนทำสไลเดอร์มาที่1กันนะฮะที่เลข1นี้มันจะปรับเป็น100นะครับซึ่งตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น100นะฮะเดี๋ยวความใสมันจะถูกแอนิเมตเหมือนกันนะครับถูกทำให้เคลื่อนไหวนะฮะปึ๊บก็ค่อยเฟดอินเข้ามานะฮะเรียกเฟดอินก็คือแบบค่อยๆเสนอหน้าเข้ามาประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะโอเคหรือกดเพลย์ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำให้โลโก้อันนี้ค่อยโผล่ขึ้นมาหลังจากที่รองเท้ามันมาตรงนี้ปั๊บแล้วโลโก้ค่อยเฟดขึ้นมานะโลโก้คือตรงนี้ผมจะเลื่อนตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้โลโก้จะเริ่มแล้วหลังจากนี้โลโก้มันจะเริ่มขึ้นมาแล้วโอเคค่อยๆเฟดขึ้นมาก็ใช้ opacity ใช่ไหมเริ่มต้นตรงนี้ต้องเป็น0โอเคแล้วก็ตรงนี้100นะฮะผมเอาแค่นี้พอครึ่งทีละครึ่งเฟด100ตอนนี้เป็น0 100โอเคเดี๋ยวคราวนี้จะเริ่มมันจะเริ่มเฟดขึ้นมาเลยวึบโอเคช่วงแรกเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมฮะเพราะมันไม่มีวัตถุปุ๊บพอมาถึงปุ๊บมันก็จะโผล่เรียบร้อยนะฮะต่อไปนะจริงๆแล้วถ้าเราทำเสร็จแล้วจริงๆเราปิดก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเปิดไว้ก็ได้นั้นต่อไปป้ายลดราคาผมก็จะให้มันโผล่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะโผล่หลังจากโลโก้ดีกว่าโอเคได้ดูเป็นลำดับปุ๊บปุ๊บพอโผล่ขึ้นมานะก็เฟดเหมือนเดิมนะเฟดเหมือนเดิมทำเฟดเหมือนเดิมเนี่ยทำให้มันดูอลังการ 0% นะ opacity 0% ส่วนเฟรมที่ตรงนี้เป็น100นะมันก็จะเฟดค่อยๆเฟดขึ้นมาเนี่ยนะปกตินะไม่มีอะไรนะก็น่าจะเข้าใจแล้วคือเราก็บอกต้นทางกับปลายทางคือแต่ละคีย์เฟรมหรือแต่ละจุดเนี่ยต้องมีค่าหรือ value เนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะฮะหรือตำแหน่งอยู่คนละตำแหน่งอยู่คนละสถานที่มีค่าความใสหรือ opacity เนี่ยต่างกันมันถึงจะ animate หรือเคลื่อนไหวได้นะอันนี้พูดง่ายๆอันต่อไป style นี่อันนี้น่าสนใจมากนะ style ก็คือ layer style พูดถึง layer style นะฮะอันนี้มันจะไม่มี layer style ผมยังไม่ได้ทำเลยคราวนี้ผมจะอัดบันทึกก่อนนะฮะตรงนี้ไม่มี layer style ไม่ได้ใส่นะเห็นป่ะก็ไม่มีอะไรนะสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำให้มันมีเหมือนเฉดสว่างสว่างขึ้นมารอบๆป้ายเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีถูกไหมถูกแล้วพอไปครึ่งหนึ่งโอเคครึ่งหนึ่งนะใส่ layer style เข้าไปหน่อยใส่เนี่ย outer glow นะตรงนี้ผมปรับเป็น normal นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะส่วนทุกคนจะน่าจะอยู่ที่สกรีนอย่างงี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันจะแต่มันจะเบลนดีมากมันจะสมประสานกับพื้นหลังลงไปดีมากนะครับแต่ผมใช้ normal แล้วกันจะได้มองเห็นชัดนะได้เห็นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสังเกตว่าเราทำการเพิ่มตรงนี้เรากดโอเคปุ๊บเดี๋ยวจะคีย์เฟรมจะถูกขึ้นสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็จะแอนิเมตดูสไตล์เนี่ยดูนะปึ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้ outer glow ให้มันเป็นไซส์0นะครับนับ0โอเคก็จะมีตรงนี้ไซส์มัน50ตรงนี้ไซส์0ตรงนี้ไซส์ไม่มีนะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะถูกอนิเมตตรงนี้50กลับไป50โอเคไซส์50กดโอเคคือเลเยอร์สไตล์ก็สามารถอนิเมตได้นะสามารถทำให้เคลื่อนไหวได้โอเคคราวนี้อันสุดท้ายละพอละขี้เกียจละเริ่มเยอะโอเค0กดโอเคนะครับคือสังเกตเราสังเกตดูว่าเราก็สามารถ
ทำให้มันขยับเลื่อนสถานที่ได้หมุนได้นะครับความใสได้แล้วก็เลเยอร์สไตล์ก็สามารถอนิเมตได้ตรงนี้นะลองกดเพลย์ดูนะลองกดเพลย์ดูเห็นไหมโอเคคราวนี้เราก็ทำเสร็จแล้วสมมติเรามีวัตถุแต่ถ้ามันมีวัตถุเยอะเนี่ยมันก็อาจจะแบบมาตอนนี้มันประมาณ5วิหรือว่า5เฟรมนะครับมันมีประมาณ5เฟรมผมเดาว่าน่าจะเป็นประมาณ5วินะหรืออาจจะไม่ถึงนะครับน่าจะ4วิ29อะไรประมาณนี้นะอันนี้มันใช้30เฟรม per second โอเคเราสามารถยืดออกไปก็ได้นะยืดออกไปก็ได้นะหรือถ้ามีวัตถุเนี่ยยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปแต่ผมไม่ยืดนะฮะเอาแค่นี้พอเยอะเสียเวลาโอเคคราวนี้เราจะไปดูวิธีการเอาออกเป็นวิดีโอก่อนนะกดตรงนี้เลยครับ render video นะเราสามารถเอาออกเป็น mp4 ได้นะฮะ mp4 ตรงนี้นะฮะ format เป็น h264 นะใช้ออนไลน์นะครับผมขนาด 1,000 คูณ 1,000 นะ all frame กด ok render ได้มันก็จะใช้เวลานิดนึงในการ process ข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาเป็น gif ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราเข้า Facebook อะไรแบบนี้นะฮะเราก็ทำออกมาเป็นไฟล์ GIF Animation นะใช่ไหมอันนี้เราเข้า Facebook เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้า Facebook ใช่ไหมเราสามารถคอมเมนต์เวลาเราคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะ GIF ใช่ไหมครับมี GIF ตรงนี้ GIF เนี่ยมันจะเป็นภาพ Animate แบบนี้สังเกตจริงๆภาพ GIF นะภาพ GIF มันจะภาพ GIF เนี่ยจะส่วนมากจะใช้กับการ์ตูนนะคลิปอาร์ตเนี่ยเพราะว่าสีมันมีแค่256สีเท่านั้นเองนะไม่ค่อยนิยมใช้กับภาพจริงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะแตกถ้าเราซูมเข้าไปดูจริงๆเนี่ยรูปมันจะแตกเนี่ยมันตรงนี้มันไม่ละเอียดนะฮะมันไม่ได้สมูทนะฮะเพราะว่าสีมันน้อยนะฮะซึ่งส่วนมากใช้กับพวกการ์ตูนนะแต่สามารถใช้กับรูปภาพไหนใช้ได้ครับไม่ผิดนะซึ่งวิธีการเอาออกเป็น GIF ก็คือ exportexportนะSave for web เพราะว่าไฟล์ GIF เนี่ยเป็นไฟล์ที่ใช้กับเว็บไซต์นะฮะเราต้องเอาออกมาเป็น GIF นะฮะเนี่ยสีเนี่ยเห็นว่า color 128เองน้อยมากเลยต้อง256นะมันได้แค่256สีนะฮะถ้าต้อง128น้อยไปเนี่ยเราใช้เนี่ย GIF อันบนสุดนะครับโอเค GIF 256ก็ได้ฮะอันนี้มันเป็น preset ช่างมันเราไม่เอา GIF 256 Saveนะครับผมเซฟเสร็จผมก็เซฟไว้บนหน้าจอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูจะเปิดให้ดูทั้ง2ไฟล์นั่นแหละเดี๋ยวเอาทีละไฟล์ก่อนส่วนไฟล์แรกนะเป็น GIF นะเนี่ยเป็นไฟล์เราก็ต้องพรีวิวเวลาเราพรีวิวไฟล์ GIF เนี่ยบางคนไปลง ACDC อะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วเราเอาแบบพื้นฐานคือ GIF เนี่ยใช้บนเว็บใช่ไหมเราก็ใช้เวลาพรีวิวเราก็พรีวิวกับเบราว์เซอร์พวก Internet Explorer Google Chrome Firefox อะไรแบบเนี้ยนะหรือ Microsoft Edge นะกำลังมาแรงนะก็เห็นไหมจะเห็นแอนิเมชันแบบเรียบๆนะสมูทอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนิดนึงนะเราก็เอาไปใช้บน Facebook ได้นะเอาไปโพสต์บน Facebook ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะก็จะเห็นแบบนี้หรือว่าเราจะเอาวิดีโอคลิปที่เราทำเมื่อตะกี้นะครับวิดีโอคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตเมื่อตะกี้นะมันก็นี่ฮะก็เป็นวิดีโอนะเป็นไฟล์วิดีโอมันก็จะเล่นเหมือนกันนี่เป็น MP4 นะเป็น MP4 สังเกตว่าวิดีโอเนี่ยมันก็ทั้งทีวีเนี่ย5วิพอดีนะฮะ5วินาทีนะครับผมอันนี้สังเกตดูว่ามันจะเป็นลูปนะมันไม่จบไม่สิ้นนะก็จะเป็นลูปเล่นไปเรื่อยๆก็ดีครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ